บันทึกลึกลับอาถรรพ์ผงกระดูกผีตายโหงก็ไล่ไปแล้วผงกระดูกผีตายทั้งกลมก็ปลดปล่อยไปแล้วแต่กับผีที่ชื่นในดวงในร่างหญิงสาวรายนี้ว่ากันว่าร้ายกว่าวิญญาณทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงช่วยด้วย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 มา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 โดนชนชนรถชนชนชนสีสะเกดสีสะเกดรถชนรถชนนายดวงนายดวงช่วยด้วยช่วยด้วยใครใครให้มาทำเขาฮะช่วยด้วยฮะบอกว่าจะช่วยได้ไงหลวงพ่อจะช่วยได้ไงไม่บอกอ่ะอาจารย์เขาไปทำอะไรให้ทีนี้ก็ไล่แต่คนนี้มีอาการต่อสู้ก็คือค่อนข้างที่จะทำร้ายคนสุดท้ายเราก็ต้องใช้มีดหมอจี้พอมีดหมอจี้ท่องคาถาบริกรรมต่างๆเพื่อที่จะปราบแล้วก็ขับไล่ออกไปจากตัวมาทำเขาทำไมเนี่ยมาบังคับปลาทำไมเขาไปทำอะไรใหในที่สุดอาถรรพ์ผงกระดูกผีในดวงก็ยอมสยบต่อพุทธคุณแต่คำถามที่สร้างความสงสัยให้กับใครหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือทำไมผู้หญิงที่เดินทางมาจากศรีสะเกษจึงถูกอาถรรพ์ผงกระดูกผีเหมือนกันทั้ง3คนถ้าอาตมาจำไม่ผิดนะเหตุการณ์นี้เกิดจากการแย่งลูกค้าทางธุรกิจความโกรธความเกลียดกันก็เลยมีการทำคุณไสยทำอะไรใส่คืออาจจะเอาผงกระดูกผีที่ได้มาจากสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นที่วัดหรือที่เมรุหรือที่เขาฝังไว้อย่างเงี้ยให้หมอผีประกอบพิธีเสร็จแล้วก็เอาไปโปรยเอาไปฝังไว้ที่หน้าบ้านหรืออาจจะเอาไปโปรยไว้ในทางที่ผู้หญิง3คนนี้ผ่านก็จะค่อยๆถูกทำร้ายไปเรื่อยๆเจ้าตัวเขาก็ไม่รู้ตัวอาถรรพ์ผงกระดูกผีมีจริงหรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการตัดสินใจของคุณผู้ชมแต่ที่พิสูจน์ได้จากปรากฏการณ์ลึกลับที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้ก็คือไม่ว่าพุทธศาสนิกชนจะทุกข์ทรมานทุกการทุกใจเพียงใดพุทธศาสนายังเป็นที่พึ่งของทุกชีวิตได้เสมอแต่ถ้าใครตัดสินใจเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากอาถรรพ์ผงกระดูกผีจริงพุทธศาสนาก็มีวิธีปกป้องจากอาถรรพ์ผงกระดูกผีเช่นกันวิธีป้องกันมันทำบุญบ่อยๆหัดสั่งสมบุญไว้ทำได้หลายอย่างการให้ทานการช่วยเหลือสังคมทำความดีในเมื่อเราเป็นคนมีความดีในตัวแล้วเป็นคนมีเมตตาคนอื่นที่เขาจะมารังแกเรามันจะไม่มีคนไหนมาผิดใจกับเราความดีนี่แหละเป็นเกราะคุ้มครองที่ดีที่สุดสุดท้ายก็ขอให้เราอยู่ด้วยกันแบบเมตตาดีกว่าหนักหน่อยอภัยให้กันไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดกันไม่ต้องไปทำคุณไสหรือว่าทำอะไรใส่กันเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับกงกรรมกงเวรถ้าดีที่สุดก็คืออยู่ด้วยกันแบบมีความรักความเมตตาต่อกันตามภาษามนุษย์โลกผู้มีคุณธรรมดีกว่าไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทใครชีวิตเราก็มีความสุขแล้วอ
เห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไฟถูกนำมาใช้ปราบผีปรากฏการลึกลับเหยียบไฟไล่ผีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel